นในยุคที่ของทุกสิ่งอย่างแพงนั้นนะโดยเฉพาะน้ำมันแพงๆนี่นะคะมันก็เลยเกิดโจรขโมยน้ำมันขึ้นมาหลายคนงงขโมยยังไงอ่ะขโมยแบบผ่านมอเตอร์ไซค์จอดไว้เฉยๆเนี่ยค่ะไปขโมยดูดน้ำมันจากมอเตอร์ไซค์โอ๊ยทำได้ยังไงอ่ะดูคลิปกันเลยค่ะมีเป่าทางด้วยเว้ยเอ๊ะมาดูชมหน้าโจรขโมยน้ำมันแพงจริงๆนะคะน้ำมันยุคนี้สมัยนี้ก็เลยทำให้เกิดโจรขโมยน้ำมันนะวงจรปิดเห็นหมดเลยอ่ะมาพร้อมกับสายยางขนาดเล็กกับขวดน้ำเข้ามาขโมยดูดน้ำมันจากมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่2คันแล้วก็หลบหนีไปเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หน้าร้านแอร์ในเมืองเลยช่วงกลางดึกที่ผ่านมานี้เองนะคะเจ้าของร้านเซ็งเลยบอกประมาณเที่ยงคืนกว่าคนร้ายเข้ามาทางหลังร้านแล้วก็นำสายยางมาดูดน้ำมันจากมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่2คันใส่ขวดดูดไว้ไว7นาทีค่ะได้น้ำมันรถไปทั้ง2คันเลยนะคะได้ไปประมาณสักลิตร2ลิตรนี่แหละแล้วก็หลบหนีไปทางด้านหลังซึ่งลืมปิดประตูเอาไว้ก็เลยทำให้โจรขโมยเข้ามาได้นะคะฟังเลยค่ะผู้เสียหายค่ะเมื่อเช้ามาก็มีคันนึงคือเบาะรถเปิดไว้อยู่อ๋อเปิดไว้ถังน้ำมันก็เปิดทิ้งไว้เลยอ๋อเปิดทิ้งไว้เลยใช่ครับก็คือมันเห็นพิรุธก็เลยเปิดกล้องดูใช่ครับแล้วคนร้ายนี่พอที่จะทราบไหมครับเคยเห็นไหมก็ไม่เคยเห็นครับแต่ก็เหมือนจากคนหน้าน่าจะเป็นคนในระแวกนี้หรือเปล่าผมก็ไม่มั่นใจก็อยากเตือนภัยแล้วพี่เนาะครับสินในร้านอุปกรณ์ช่างเครื่องใช้ไฟฟ้ามอเตอร์ไซค์ใดๆไม่เอาเลยนะคะเอาแค่น้ำมันอย่างเดียวค่ะก็น้ำมันแพงสุดแล้วตอนนี้นี่อย่างก็ทองคำเจ้าของร้านเซ็งเลยบอกว่าเกิดมาเพิ่งเจอเป็นครั้งแรกในชีวิตขนาดน้ำมันเพียงแค่ขวดเดียวยังจะเอาข้างหน้าเอ๊ไม่รู้เหมือนกันว่าทรัพย์สินใดๆจะปลอดภัยไหมก็เลยนำเรื่องราวนี้มาโพสต์เตือนภัยให้ทุกคนดูแลปิดบ้านให้เรียบร้อยตอนนี้เราอยู่ในยุคที่ต้องช่วยเหลือตัวเองทุกสิ่งอย่างนะคะระวังสิ่งของตัวเองให้ดีระวังขโมยให้ดีแล้วก็ระวังทุกสิ่งอย่างขึ้นให้ดีแต่ไม่รู้จะระวังไงเนาะขึ้นอยู่แล้ว ข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม